งานนี้หลอนขั้นสุดสายลับสหรัฐขู่ปูตินใช้พลังจิตหยุดนิวเคลียร์ขณะที่ยูเครนรับเมกาและยุโรปไร้น้ำยาสู้รัสเซียร้องหาจีนช่วยจากกรณีที่รัสเซียปฏิเสธคำกล่าวหาว่าขู่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์กับยูเครนเตือนประเทศตะวันตกอย่าคิดทดสอบความแน่วแน่ของรัสเซียในระหว่างการประชุมทบทวนสนธิสัญญาไม่แพร่กระจายนิวเคลียร์พร้อมกล่าวหาเป็นครั้งแรกว่าสหรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครนโดยตรงแล้วล่าสุดวันนี้วันที่5สิงหาคม2565ทางด้านของเพจ World Update ได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวโดยอ้างอิงจาก RT News โดยมีเนื้อหาบางช่วงระบุว่าเมื่อต้นเดือนสิงหาคม2022ในระหว่างการประชุมไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวหารัสเซียว่าใช้นิวเคลียร์แบบเสี่ยงตายอย่างประมาทและอันตรายโดยมุ่งเป้าไปที่กองทัพยูเครนแต่นายอเล็กซานเดอร์โทฟิมอฟนักการทูตรัสเซียได้ปฏิเสธต่อที่ประชุมว่าเป็นคำพูดไร้สาระที่ไร้เหตุผลและไม่มีมูลไม่มีอะไรเกิดขึ้นในยูเครนเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียมีแต่กองกำลังของนาโต้เท่านั้นที่แอบแฝงเผชิญหน้าดุเดือดในการปะทะทางทหารอย่างเปิดเผยเดือนมิถุนายน2022ประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนประกาศต่อนานาชาติว่ายูเครนใกล้จะชนะรัสเซียเร็วๆนี้ทหารยูเครนตายเพียง900นายเท่านั้นชาวยูเครนยังต้องการผมเพราะผมมาจากการเลือกตั้งขอให้นานาชาติช่วยเหลือไต้หวันแยกเอกราชจากจีนก่อนที่รัฐบาลจีนจะดำเนินการโจมตีไต้หวันยูเครนพร้อมสนับสนุนและช่วยเหลือไต้หวันทุกวิถีทางเพื่อประกาศเอกราชบนเกาะแห่งนี้เขาคงอยากที่จะพูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งจีนโดยตรงเพราะไม่เคยคุยกันมาเป็นเวลา1ปีแล้วยูเครนได้พยายามติดต่อเพื่อพูดคุยอย่างเป็นทางการกับจีนแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการตอบรับใดเกิดขึ้นเขาขอให้จีนคว่ำบาตรโดดเดี่ยวรัสเซียจำกัดการซื้อขายกับรัสเซียขอร้องให้จีนใช้อิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจหยุดปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนเพราะจีนเป็นชาติมหาอำนาจที่สามารถจัดการให้รัสเซียอยู่หมัดได้เนื่องจากสหรัฐยุโรปทำอะไรรัสเซียไม่ได้แน่แล้วปี1970นายยูริเกลเลอร์ชาวอังกฤษและอิสราเอลเริ่มการแสดงละครเวทีทางทีวีเป็นนักมายากลที่มีพรสวรรค์มีชื่อเสียงโด่งดังเขายืนยันว่าเขาได้รับพลังจากกระแสจิตจากมนุษย์ต่างดาวต่อมาปี2013สารคดีสื่อดังอังกฤษเรื่อง The Secret Life of Yuri Geller Psychic Spy อ้างว่านายเกลเลอร์เคยทำงานเป็นสายลับให้กับ CIA สหรัฐ Mossad อิสราเอลและหน่วยข่าวกรองของเม็กซิโกโดยเขาบอกว่าได้ล้างข้อมูลจากแผ่น Floppy Diskที่เจ้าหน้าที่รัสเซียถืออยู่ด้วยการสั่งทางไกลคำว่าลบทิ้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยพลังจิตสายลับ CIA สหรัฐชาวอังกฤษรายนี้ระบุว่ามนุษย์ต่างดาวอาจเข้ามาแทรกแซงบรรดาผู้นำประเทศมหาอำนาจของโลกหากพลังจิตของเขาไม่สามารถหยุดสงครามนิวเคลียร์ได้เขาอ้างถึงข่าวลือที่รัสเซียกำลังพิจารณาจะใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อต่อต้านตะวันตกจึงออกคำเตือนถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียว่าหากรัสเซียยิงหัวรบนิวเคลียร์ใส่สกอตแลนด์จะได้รับการคุ้มครองจากสนามพลังจิตของเขาแล้วมนุษย์ต่างดาวในอวกาศอาจจะเข้ามาแทรกแซงเพื่อช่วยโลกจากสงครามปรมาณูที่รัสเซียวางแผนไว้นายเกลเลอร์ได้มีการทวิตข้อความในโลกโซเชียลจากอิสราเอลถึงประธานาธิบดีปูตินโดยให้คำมั่นใจต่อชาติตะวันตกว่าเขาจะใช้พลังจิตทุกอณูสุดท้ายเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้นำรัสเซียทำการโจมตีด้วยนิวเคลียร์เขาบอกให้ทุกคนในโลกหยุดกิจกรรมที่กำลังทำอยู่ตอนนี้จากนั้นใช้เวลาเพียง5วินาทีในแต่ละวันเพ่งให้เห็นภาพสนามพลังที่สดใสราวกับโล่สีทองวาววับบนท้องฟ้าจะสามารถเบี่ยงทิศทางและหันกลับหัวรบนิวเคลียร์ใดๆที่ผู้นำรัสเซียพยายามจะใช้ต่อเป้าหมายได้นายเกลเลอร์ยังเตือนผู้นำรัสเซียว่ายังมีกองกำลังอยู่ไกลเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้ว่าจะเข้าไปแทรกแซงเพื่อป้องกันไม่ให้รัสเซียเริ่มสงครามนิวเคลียร์พวกเขากำลังเฝ้าดูและรอคอยและพวกเขาจะหยุดคุณเขาการันตีว่าหากรัสเซียตัดสินใจที่จะยิงอาวุธนิวเคลียร์คอมพิวเตอร์ควบคุมภารกิจจะพังระบบนำทางพิกัดของประธานาธิบดีปูตินจะล้มเหลวและขีปนาวุธจะทำงานผิดพลาด
สรุปยูเครนยอมรับว่าสหรัฐยุโรปและตนไร้น้ำยาสู้รัสเซียแล้วแต่ยูเครนก็หนุนไต้หวันแยกเอกราชจากจีนและขอร้องจีนคว่ำบาตรรัสเซียสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2 XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02 114 66